สวัสดีครับทุกท่านมีหลายท่านถามเรื่องทอยนะครับอันนี้ขวานเนาะขวานไว้ตอกทอยก็ถ้าดูในคลิปก็จะเห็นนะอันเนี้ยคู่ชีพเลยมีน้องๆถามบอกพี่พานใช้ค้อนได้ไหมได้แต่หัวค้อนมันกลมน้องๆคือมันกลมมันจะเล็กกว่านี้กลมๆนะครับบางทีเราตีผิดตีเพิดนะครับค้อนนะฮะมันหน้ามันไม่ใหญ่บางทีมันตีผิดตีเพิดเนี่ยตีแรงเข้าไปเนี่ยมันกระโดนใส่หน้าตาเราได้คิดว่าน้องๆหรือว่าหลายๆท่านอาจจะโดนกระโดนใส่หน้าก็มีนะครับพี่แป๊ะยังเคยนะขนาดขวานตัวเองนะขวานถนัดใครถนัดมันพูดง่ายๆอย่างของผมเห็นไหมของผมมันจะเดือนอย่างเงี้ยผมก็ตีอย่างเงี้ยนะครับตอกทอยนะครับเนี่ยตอกเงี้ยแต่ถ้าผมเมื่อใดที่ผมไปใช้ของพี่แป๊ะตอกนะครับถ้าไปด้วยกันนะครับผมตอกเพิดเลยคือหัวของเขามันจะไม่เหมือนกันของเขาจะไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้ทอยกระโดนของใครของมันว่างั้นเถอะการใช้พวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็นี้ไว้คล้องทอยนะครับตอกปุ๊บคล้องก็ได้หรือว่าเราถือเนี่ยนะครับอุปกรณ์หาซื้อถ้าได้ตามร้านอุปกรณ์ขายก่อสร้างนะครับบอกมีขวานไหมเนี่ยดูที่มันมีหงอนนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยเหล็กแป๊บเรามาเชื่อมต่อครับอันนี้ผมเชื่อมเองเนาะมือใหม่หัดเชื่อมมันก็เลยแบบสวยจัดนะครับเป็นเกล็ดปลาเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วก็เชื่อมนี่มันไม่หลุดแต่เป็นด้ามไม้อะเคาะไปเคาะมาสังเกตถ้าใครใช้ไม้ไปบ่อยนะอีตรงเนี้ยถ้าเคาะเพิ่นน่ะไม้มันจะก่อนแล้วก็หักเสียของนะครับเดี๋ยวต้องทำใหม่นี่แหละมันทนดีนะครับถ้าใช้เป็นเหล็กพวกปลาป๊ามันจะกันสนิมหน่อยนึงนะครับเอาที่เราจับถนัดมือนะครับเคาะป๊อกๆๆมาดูทอยกันส่วนลูกทอยนะครับมีถามที่น้องพลอยกันเยอะนะครับผมมีนะครับลูกทอยเป็นเหล็ก4หุ่นเต็มอย่างที่ผมเนี่ยความยาวของมันเห็นป่ะยาวนะครับเป็นเกือบคืบนะครับนี่ถือว่ายาวแล้วแต่ถ้าเกิดใครบอกเฮ้ยสั้นไปแล้วยาวขนาดนี้เวลาตอกไปอ่ะมันจะแกว่งนะครับนั่นแหละแต่เนี่ยกำลังดีไม่ว่าจะไปเจอไม้ต้นพึ่งต้นสะพุงหรือว่าต้นสะพุงเพื่อเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือว่าต้นงิ้วอะไรเงี้ยมันจะตอกลึกใช่ป่ะมันก็ยังเหลือที่จับเยอะเนี่ยครับอันนี้4หุ่นเต็มเลยนะน้องๆท่านใดสนใจก็ทักไปที่เพจหญิงพลอยนะครับผมจะขึ้นไว้เนาะหรือในหัวข้อคลิปหรือตามคอมเมนต์ก็ได้ผมจะแอดเพจหญิงพลอยไว้ที่มีตัวหนังสือสีฟ้านะครับไม่ว่าท่านจะสั่งน้ำผึ้งหรืออะไรก็แล้วแต่กดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้าที่ผมทำไว้นะครับมันจะพาท่านไปที่เพจน้องพลอยเลยนะครับผมบางคนไปหาไม่เจอนะครับไอ้มงไม่มงของเขามีนะน้องๆที่หาผึ้งหามีมานะครับผมมันก็ป้องกันได้ 90% นะครับไม่ใช่บอกพี่พานบอกกันได้แล้วไปปล่อยให้ผึ้งต่อยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนที่เขามีชุดดีที่มันมุดไม่ได้เขาก็โอเคปล่อยให้มันต่อยไปเต็มหัวงั้นน่ะคือมันต่อยเขาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้โม่งอย่างที่ผมใส่ทุกวันเนี่ยผมไปยืนให้ต่อยอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันต่อยหนักๆเข้ามันต่อยไม่ได้จริงแต่มันจะมุดเพราะผมไม่ได้ไปรัดกุมอย่างนั้นเนาะน้องๆก็อย่าไปทําแบบนั้นนะครับถ้าจะทําแบบนั้นน่ะตรงคอเนี่ยสําคัญอันนั้นแหละนะครับผมถึงใช้ควันเป็นที่ตั้งในการตีผึ้งนะครับเพราะชุดมันก็กันได้แค่หน้าตานะครับผมแล้วหรือว่าใบหน้าของเราดวงตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกมือก็เห็นอยู่นะครับผมไม่ค่อยได้ใส่นอกจากพึ่งมันรู้สุขกรรมจริงๆนะผมได้ถึงหาถุงมือมาใส่กันอะไรเงี้ยนะครับแล้วการตอกน้องๆเดี๋ยวก่อนนะฮะสมมุติอันนี้เป็นต้นไม้เนาะท่านเห็นป่ะมันแบนนะครับมันแบนเนี่ยเราอันนี้เป็นต้นไม้ตั้งนะครับเราเสียบไปอย่างนี้นะครับเสียบต้นไม้อย่าไปปักขวางเนื้อไม้อย่างนี้นะครับเพราะว่า1เหล็กที่ไปอย่างนี้ไม่ต้องไปชุบเลยนะมินถามผมหลายคนนะครับไม่ต้องไปชุบจนกรอบไม่เชื่อลองไปชุบนะครับชุบจนแดงแล้วคุณมาชุบน้ำอ่ะคุณไปตอกแล้วคุณลองเคาะลงบางทีมันหักไม่บอกนะมันไม่เหมือนกิ่งไม้นะครับหักเลยหลุดจากยอดยันกกเลยครับเดี้ยงนะครับผมห้ามเด็ดขาดห้ามไปชุบให้มันแดงจนแข็งแล้วไปชุบน้ำนะปล่อยมันอ่อนไปธรรมชาติอันนี้ที่เขาตีมาเนี่ยช่างตีมาเนี่ยคือไม่ได้มาตรฐานของมันแล้วตอกตามเนื้อไม้นะครับมันจะตอกง่ายอย่าไปตัดเนื้อไม้นะครับเพราะตัดเนื้อไม้หนึ่งที่เราขึ้นอ่ะมันจะอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเหล็กมันบางแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราขึ้นแต่เราต้องเหยียบนะครับเหยียบอย่างเงี้ยโอเคมันไม่หักมันไม่อะไรนะครับผมแล้วถามว่าพานเคยเหล็กหักไหมไม่เคยนอกจากชุบแข่งเคยชุบแข่งไหมเมื่อครั้งช่วงวัยรุ่นแต่ไม่ได้ขึ้นหักโยกดูก่อนแล้วมันหักนะครับเนี่ยอันตรายการชุบเหล็กแข่งนะครับเพราะเราต้องอย่างนี้ทุกวันใช่ป่ะก็ขึ้นก็ลงต่อขึ้นไปแล้วเนี่ยใช้งานไปติดๆครั้งบางทีเราไปชุบแก่งนะครับพอชุบแก่งแล้วเหล็กมันกรอบอันนี้คือต้องเตือนน้องๆไว้ก่อนว่าอย่าไปชุบปล่อยเป็นธรรมชาติของมันนะครับไม่ว่าเราจะตีเองหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่
นะครับไม่ต้องไปเล่นจนแข็งกรอบอะไรเงี้ยนะครับมันหักง่ายถึงมันจะไม่งอแต่มันหักมันไม่บอกเราพวกนี้นะครับถามว่าทอยไม้เคยใช้ไหมมีคนเขาแซวนะครับใช้นะครับผมก็เคยใช้ทอยไม้ไผ่นะครับมันเสียเวลาต้องไปย่างไปอะไรแล้วก็ตอกขาต้นไม้ถามว่าเสียไหมเสียครับผมอันนี้เราตอกเราไม่มีการขานะไม่ใช่ตะปูนะครับเราตอกแล้วเราโยกออกมานะครับแผลมันก็ปิดแผลเนื้อไม้นะผมแต่ถ้าเป็นไม้เขาตอกขาไว้เนี่ยตอกขนาดนี้ผมก็เคยตอกนะบนเขาเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับขาไว้พอไปหนักครับมันปูดตามเนื้อไม้คือเนื้อไม้มันเสียนะครับผมไม่ว่าเหล็กหรืออะไรห้ามตอกขานะครับมันจะทำให้เนื้อไม้เสียขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดถ้าใครสนใจก็สั่งที่น้องพลอยนะครับผมไม่ว่าพึ่งหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวันนี้มารีวิวให้น้องๆฟังนะครับผมนี่ครับยาวนะไม่ใช่สั้นนะเนี่ยขวานผมขนาดนี้ลูกทอยขนาดนี้นะครับผมไม่สั้นนะครับกำลังดีครับอ๋ออีกอย่างนึงกระป๋องกระป๋องนี่ครับใครมีกระติกน้ำมัน5ลิตรนะครับถ้ามีลูกทอยเราก็วัดให้มันใส่ได้พอมันใส่ได้เนี่ยเราตกไปนี่ก็สะพายสายสะพายนะแล้วก็แขวนดูตามลูกทอยแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นย่ามใส่บ่อยๆมันอาจจะร่วงนะครับผมเนี่ยย่ามอาจจะทะลุนะครับแต่ต้องระวังคนข้างล่างด้วยนะเวลาเราตอกไปหรือว่าอะไรอย่าให้ใครเข้ามาอยู่ใต้กกบางทีทอยมันก็โดนใส่หัวหรือว่าหลุดใส่หัวขวานหล่นน็อกครับผมสวัสดีครับ